สวัสดีครับวันนี้นาเล็กกิตนัยจะพาเดินชมนะว่าร้านขายของที่โรงพยาบาลของเรานี่มีอะไรบ้างนะโซนก็มีร้านแรกก็จะเป็นร้านสตางค์ฟอริสนะเป็นร้านขายดอกไม้นะก็มีทั้งดอกไม้สดดอกไม้แห้งนะฮะนี่แหละของคุณพึ่งนะร้านถัดไปฮะก็จะเป็นร้านอะไรเอ่ยอ๋อเนี่ยเป็นน่าจะเป็นร้านขายน้ำปั่นนะฮะงั้นใครที่มาใช้บริการโรงพยาบาลเราก็สามารถที่จะแวะมาสั่งได้นะโซนนี้ถัดไปก็จะเป็นร้านเปิ่นคอฟฟี่นะกาแฟโบราณเนี่ยก็มีลูกค้ามาใช้บริการอยู่เรื่อยๆนะฮะชื่อร้านว่าร้านอิ่มอุ่นนะฮะครับผมอันนี้ก็เข้ามาดูข้างในร้านชื่อร้านอะไรฮะร้านเปิ่นนะมีขายอะไรบ้างนะก็มีกาแฟนะมีขนมนะนี่แหละอยู่ในโรงพยาบาลเราสามารถที่จะแวะมาทานกันได้นะนี่ฮะขนมอร่อยอร่อยทั้งนั้นเลยนะฮะถัดไปอีกร้านหนึ่งก็ขายน้ำเหมือนกันนะฮะก็จะมีเนี่ยมีเมนูขนมปังปิ้งนะของป้าตุ้มนะเนี่ยหลากหลายนะฮะน้ำผลไม้ปั่นอินดี้นะสตรอเบอรี่บลูเบอรี่แบล็คเบอรี่กีวีลิ้นจี่มะม่วงมะพร้าวโอ้โหหลากหลายเหมือนกันฮะนะสวัสดีครับมาทักทายกันหน่อยนะร้านนี้ขายอะไรบ้างจ๊ะเนี่ยอันนี้ของมันจะเป็นน้ำปั่นเป็นน้ำขังก็ตอนนี้จะมีเมนูใหม่เป็นขนมสดแล้วก็จะมีเป็นประเภทนี่ฮะเฉาก๊วยนมสดเด็ดๆแล้วนะใครร้อนๆช่วงนี้ก็แวะมาทานกันได้นะนี่ฮะนะครับก็ถัดมาอีกร้านนะฮะก็เป็นร้านไอชะนะชานมไข่มุกค่ะมีชานมไข่มุกด้วยแม่ค้าใจดีด้วยนะมีลูกชิ้นนี่วันนี้ช่อง YouTube ช่องกิตนัยสารพีแวะมาเยี่ยมเยียนนะฮะนะนี่แหละฮะอาหารอร่อยนะคะมีอะไรขายบ้างมีพวกอาหารคลีนพวกอาหารเพื่อสุขภาพมีโอ้โหนี่เพื่อสุขภาพก็มีใช่ไหมของอบกล้วยอบค่ะแต่ตอนนี้ไม่มีของของหมดแล้วขายดีฮะเนี่ยอันนี้อะไรฮะเนี่ยไส้กรอกค่ะอันนี้เป็นไส้กรอกนี่แหละครับแม่ค้าใจดีแบบว่ามีซื้อเยอะก็ลดราคาให้กันเทียบไปนี่ฮะนี่ฮะร้านนี้เด็ดเด็ดฮะนะแหมสาวๆเยอะร้านนี้ถัดมาอีกร้านหนึ่งก็เป็นร้าน Coffee Today นะก็มีร้านกาแฟเราเด็ดๆเหมือนกันนะฮะเนี่ย Coffee Today วันนี้ช่องกิตนัยสารพีแวะมาเยี่ยมเยียนกันนะฮะร้านนี้เดินเข้ามาแล้วกินกาแฟหอมกุ่นเลยนะเดี๋ยวถ่ายมาคันนี้นะเดี๋ยวเขาจะตกใจค่ะตกใจแม่ค้าสวยนะนี่แหละครับโซนข้างในของโรงพยาบาลเราก็สามารถที่จะมีอะไรเด็ดๆนะแวะดื่มแวะทานกันได้นะนี่แหละครับร้านอาหารเครื่องดื่มที่อยู่ระหว่างห้องตรวจ6และห้องตรวจ9นะก็มีอยู่หลายร้านพอสมควรนะมีทั้งร้านดอกไม้ด้วยนะก็แวะมาใช้บริการกันได้ครับผมครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องกิตนัยสารพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะผมสวัสดีครับ